วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาพอดีนะฮะต่อเนื่องกันไปจากเมื่อวานนี้ที่เขาพูดกันเรื่องของงดเหล้าเข้าพรรษาชวนกันงดเหล้าใช่ชวนงดเหล้าวันเนี้ยก็อยากจะมาแหมให้อาจารย์ช่วยในทางการแพทย์ช่วยบอกบุญหน่อยแล้วกันถือว่าเป็นการบอกบุญนะเรื่องของการเลิกหยุดเหล้าอย่าหักดิบทำไมถึงเราต้องใช้คำนี้ว่าอย่าหักดิบฮะคุณหมอฮะค่ะมันอันตรายยังไงครับคุณนกนฤมลใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์คะครับอีกท่านหนึ่งใครเอ่ยผมดีมครับผมดีมพัทรดนัยครับผมดีมครับคุณนกคุณดีมนะครับครับก็อยากจะเรียนนี้ครับว่าเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยนะฮะยาและสารเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งที่เสพติดเช่นเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่าฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งถูกกฎหมายเช่นเหล้าแอลกอฮอล์เบียร์หรือว่าบุหรี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งผิดกฎหมายเช่นยาบ้านะฮะหรือว่าพวกยาเคอะไรต่างเฮโรอีนอย่างเงี้ยนะครับครับนะฮะแต่ว่าติดเหมือนกันนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยผมต้องเรียนว่าไม่ใช่ทุกตัวครับที่ว่าหยุดแล้วจะมีอาการลงแดงหรือว่าหักดิบแล้วเป็นอันตรายครับนะต้องเข้าใจก่อนไม่งั้นเดี๋ยวบอกว่าคนที่ใช้ยาเสพติดอยู่ก็บอกว่าผมเลิกไม่ได้ครับผมเพราะเดี๋ยวผมจะตายอะไรทั้งนั้นนะครับมีเฉพาะบางตัวครับผมนะฮะนะครับอาจจะเป็นคนว่าติดยาบ้านะฮะติดกัญชานะฮะผงขาวหรืออะไรต่างตัวเนี้ยนะฮะจริงเราก็สามารถจะหยุดได้ไม่เป็นอันตรายนะฮะแต่แอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่เหมือนตัวอื่นครับผมอ้าวเหรอคะนะฮะเพราะว่าเวลาเข้าไปในร่างกายปั๊บมันจะไปสร้างสมดุลใหม่ในร่างกายเรา นะฮะเราก็จะมีอาการทนมีอาการถอนอะไรอาการถอนนี่แหละฮะคือสิ่งซึ่งนำมาซึ่งอันตรายนะครับผมค่ะนะมีทั้งถอนธรรมดานะฮะถอนธรรมดาก็คือว่าพอเราหยุดดื่มหรือว่าดื่มน้อยลงเนี่ยมือจะเริ่มสั่นละนึกออกไหมฮะครับแล้วต่อไปก็จะสั่นทั้งตัวนะครับค่ะอันนี้คือถ้าถอนปานกลางเนี่ยคือจะชักถอนปานกลางทำยังไงคะถอนปานกลางหยุดดื่มเหล้าชักหยุดมากหน่อยคนไข้เนี่ยนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตับต่อชะดออะไรเนี่ยฮะอยู่ชายแดนเนี่ยนะครับถือปืนด้วยนะครับแล้วก็นี่ดื่มเหล้าต้มเองกันเองอันนี้ว่าเจ้านายก็จะมาดูพื้นที่ก็ไปหยุดดื่มนะฮะพอหยุดดื่มปั๊บชักพอหลังจากฟื้นจากการชักนี่เกิดอาการก็เรียกว่าไม่ได้สติไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เอาปืนยิงกราดก็ผู้เดียวตายไปเยอะเนี่ยเป็นอันตรายอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับผมนะฮะก็นี่เนี่ยยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะก็คืออาการถอนแล้วเป็นชนิดที่ว่ามีหูแว่วระแวงประสาทร้อนนะครับเรามีคนไข้เนี่ยนะครับดื่มเหล้าเป็นประจำนะฮะถูกรถชนนะครับอยู่ข้างทางไม่รู้สตินะฮะทางมูลนิธิก็พามาโรงพยาบาลครับ มาใส่เฝือกอะไรต่างๆแอดมิดไปอย่างดีเลยชั้น3พอฟื้นจากอาการหมดสติจากอาการขาหักเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตื่นขึ้นมาปั๊บเกิดอาการหลอนครับว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วก็โดดจะมาจากตึกเสียชีวิตนะอันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งสองครั้งนะเป็นประจำเลยนะฮะเป็นเพราะว่ามีเรื่องปัญหาของการติดสุราติดเหล้าแล้วไม่มีคนดูค่ะนะฮะก็เลยพามาอยู่โดยที่ไม่ได้รักษาอันนี้เป็นอาการรุนแรงนะฮะตอนนี้เนี่ยในคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยในหลายๆคนเนี่ยนะมันต้องเรียนว่าข้าวปลาก็ไม่กินนะครับแล้วก็ขาดสารนะอาหารเกลือแร่บางคนก็เป็นแบบเขาเรียกว่าทุพพลภาพนะฮะขาดอาหารเพราะนั้นในช่วงซึ่งถอนเหล้าเนี่ยที่เป็นชนิดรุนแรงเนี่ยกอบกับอาการสุขภาพร่างกายที่ทรุดโทรมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเขาเรียกว่าโอกาสที่เสียชีวิตนี่สูงทีเดียวมันบางทีเนี่ยนับว่าได้ว่า1 ใน 3เลยบางคนนี่ตับเสียด้วยนะฮะแล้วก็ไตก็ไม่ค่อยดีหัวใจไม่ค่อยดีอะไรต่างๆตรงเนี้ยไม่ดีอยู่ด้วยอันนี้ก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ครับผมคุณหมอครับดูรุนแรงมากเลย อยากจะถามคุณหมอเหมือนพี่ดิมอะไม่รู้ว่าเขาติดกันนานแค่ไหนถึงได้เกิดพิษแบบนี้ค่ะมันต้องเบอร์ไหนครับคุณหมอครับมันถึงเกิดอาการถึงขั้นหลอนชักเอ่ยหลอนเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอครับเรียนคุณดิมคุณนกครับว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคนสตาร์ทดื่มเหล้ากันในชนอายุประมาณสัก20ยังอ่อนสุด15ครับนะฮะก็จะไปติดเหล้าประมาณสัก30 40บางคนก็แก่กว่านั้น50ที่เราเคยดื่มทุกวันเลยเหรอคะอย่างงี้
เป็นพาดกรรมของเราก็คือเป็นคนแก่ติดเหล้าค่ะแต่เดี๋ยวนี้คนสตาร์ทดื่มเหล้าเร็วครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่ผมบอกทุกคนเนี่ยน่าจะเกิดในคนแก่นะฮะเดี๋ยวนี้25 26เนี่ยเป็นแล้วครับโอ้โหเพราะว่าเขาสตาร์ทดื่มเหล้ามาตั้งแต่10ขวบ11ขวบเฮ้ยคุณบอกว่า10ขวบเนี่ยนะคะมีกินเหล้ากันแล้วเดี๋ยวนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีเราเนี่ยไม่ทราบว่าดีหรือไม่ดีนะค่ะการโปรโมทเนี่ยไม่ทราบว่าดีหรือไม่ดีโซเชียลมีการนำเสนอเครื่องดื่มประเภทต่างๆมาทำให้การเข้าถึงเราจะไปสังเกตดูร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะฮะเวลาที่เขาวางเรียงกันเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับอันไหนนมอันไหนน้ำดื่มอันไหนน้ำส้มอันไหนน้ำเขียวอันไหนแอลกอฮอล์มันวางปะปนกันจนงงไปหมดนะฮะแล้วก็ทำให้คนมีโอกาสเข้าไปแล้วก็ซื้อนะผมไปเนี่ยงานบางที่เนี่ยเขาให้เด็กดื่มพวกเขาเรียกว่าคูลเลอร์นะค่ะเป็นอันที่มีแอลกอฮอล์อยู่ผมก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไปให้เด็กดื่มพวกเอ้าคุณหมอไม่ทราบเหรออันเนี้ยเขาดีไซน์มาให้เด็กกินไอ้ที่พวกเรากินคือพวกนี่พวกเด็กพวกเรดพวกอะไรเงี้ยนี่เนี่ยคือมันเป็นการสร้างเขาเรียกว่าทัศนคติหรือค่านิยมที่ดีผิดให้กับคนเรานะตอนนี้ก็อยู่ในลุ่มหลงอยู่ในท่ามกลางการโฆษณาการโปรโมทการอะไรต่างๆตรงนี้แล้วมันฝังลงหัวฝังชิปลงไปในคนต่างๆให้เกิดความรู้สึกไม่น่ากลัวพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายครับผมเมื่อกี้ผมมีคำหนึ่งที่คุณหมอพูดแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นคำที่น่าจะใหม่สำหรับใครหลายๆคนมากเรื่องของการดื่มเหล้าเข้าไปแล้วเหล้าเนี่ยมันจะไปสร้างสมดุลใหม่ในร่างกายของเราคำนี้อยากจะให้คุณหมออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่ามันอึ้งเลยว่ามันไปสร้างสมดุลยังไงในลักษณะแบบไหนครับคุณหมอครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคนเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าวงจรปลายชีวิตวงจรชีวิตนะฮะพยายามจะหาภาษาไทยก็คือว่าเราจะเช้าตื่นคืนนอนถูกไหมครับแล้วเราจะหลับเองได้โดยปกติแต่คราวนี้เนี่ยสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคุณดื่มเพื่อนชวนไปดื่มแอลกอฮอล์ครับนะฮะวันนี้พาไปอีกวันหนึ่งพาไปร่างกายจะมีการปรับสมดุลครับแล้วจะมีการคุ้นเคยกับมันนะฮะแล้วก็วันแรกก็อาจจะดื่มแก้วหนึ่งวันต่อไปดื่มสองละเพราะร่างกายเรามันจะมีการปรับตัวมันจะปรับสมดุลไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทั้งก่อนสิ้นเดือนปั๊บเนี่ยกินขวดหนึ่งละเพราะหลังจากวันนั้นเนี่ยเพื่อนคุณดีไม่ชวนละต้องไปคุณดีก็กลับบ้านไปแล้วคุณดีลงมานอนสิครับนอนไม่หลับครับมันเป็นทางสังคมไหมอาจารย์มันเป็นร่างกายเปลี่ยนสมดุลสมองของเราสมองปรับครับอ๋อมันเป็นประจำอ๋อมันจะกลายเป็นคนนอนไม่หลับแล้ววงจรก็คือว่าคุณดีก็ต้องกลับไปที่ร้านเดิมอันนี้ไม่มีเพื่อนละครับดื่มคนเดียวคือจะกลับไปนอนได้ก็ต้องกินวันหนึ่งคนดื่มก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีก็ไม่หาหมอก็บอกว่าอ้าวเป็นโรคซึมเศร้าไม่เรื่องอะไรมาบางทีไม่ได้เป็นหรอกครับแต่บางทีมันเป๋วเองแล้วก็ไปบางทีก็ไปหายานอนหลับบ้างอะไรก็อะไรดื่มรีบไปกันใหญ่เลยครับคนนี้นะนี่คือไปเขาเรียกว่าไปกันในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเริ่มต้นมันเริ่มต้นผิดตั้งแต่ต้นนะครับผมโอ้โหก็คือคนที่มาในทางเนี้ยที่มีเพื่อนชักชวนไปเฮฮากันทุกค่ำคืนอาจจะวันเว้นวันหรือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยมีเยอะไหมคะมันมีครับวันนี้ก็จะมีหลายหลากบางทีก็บางคนก็แต่ถ้าเกิดว่าเราจะมองดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมติกินเหล้าคนเดียวอยู่ที่บ้านได้นี่นะครับแสดงว่าโอกาสติดเนี่ยสูงโอ้คนเดียวที่บ้านใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กเราจะดื่มกันในสังคมอันนี้ก็ว่าเป็นอย่างส่วนมากจะมีเพื่อนค่ะครับผมแต่บางคนก็จะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับเพื่อนหรอกนะนะกินก็กินอยู่คนเดียวนั่นแหละครับตัวดีนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยหนึ่งก็คือคุณไม่อยากไปกินกับเพื่อนเพราะว่าคุณกินแล้วก็อาจจะกินเยอะกว่าคนอื่นเขาแล้วก็กลัวจะเปลืองบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็คุณมาติดจริงๆก็ไม่ยอมรับที่จะไปดื่มในที่สาธารณะแต่จะดื่มในบ้านเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งการกระทำอาจจะดูดีแต่แฝงไว้ซึ่งการติดสุราครับผมโอ้คุณหมอครับมันก็เลยมีสิ่งที่อยากจะทราบว่ามันต้องกินกันขนาดไหนกินกันเยอะกินกันนานแค่ไหนถึงจะเรียกว่าอยู่ในภาวะการติดเหล้าฮะผมเรียนอย่างนี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ย
สมองหรือว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันครับนะเขาเรียกว่าความภาษาไทยเรียกว่าความอ่อนแอแล้วกันนะทางสมองนะก็คือว่าความโน้มเอียงในการที่จะติดเนี่ยอาจจะมีด้วยความพื้นฐานนะฮะเป็นคนซึ่งซึมเศร้าหรือว่าสมองอาจจะมีการเขาเรียกว่าเชื่อมโยงการพัฒนาการบางอย่างเรื่องของการสื่อสารอาจจะไม่ค่อยดีผมยกตัวอย่างนะฮะอาจจะมีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนซึ่งพูดไม่ค่อยเก่งนะแล้วก็มีอารมณ์เศร้าแต่พอดื่มเหล้าไปปั๊บเนี่ยคล่องตาพูดคล่องนะฮะพูดคล่องนะแล้วหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสบางคนบอกว่าเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยผมอยากให้เปลี่ยนความคิดใหม่เป็นน้ำบอกนิสัยน้ำบอกนิสัยเพราะว่ามันเขามีบางอย่างอยู่ข้างในแต่เขาแสดงออกไม่ได้เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากสมองเนี่ยเขาถูกคุมไว้ด้วยอะไรก็ตามแต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเป็นไปออกฤทธิ์ในการที่ปลดล็อกตรงนี้ใช่ครับมันจะปลดล็อกนี่ก็แสดงออกมาเต็มที่โดยไม่เกิดความละอายใจหรือว่าอะไรก็ตามแต่ตรงนี้นะฮะซึ่งก็แนะนำครับจริงๆแล้วเนี่ยนะจะมีลูกสาวจะมีลูกเขยเนี่ยก็ชวนมาดื่มเหล้าถ้าตอนเมาแล้วอาการออกแบบไหนเนี่ยคือนิสัยแท้ๆใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าที่มาตั้งแต่เช้าจนเย็นน่ะนั่นคือที่เขาเคลือบแฝงมาเป็นการให้เราดูดีต้องหาน้ำเปลี่ยนนิสัยให้ทานอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วสมมุติถ้าทีนี้มันก็เป็นส่วนดีสิครับคุณหมอมองในด้านนี้มันก็จะผ่อนคลายอันนี้เป็นบางคนมองแบบนั้นเพื่อให้เห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะร้องไห้เห็นไหมครับบางคนก็เจ้าชู้ปลาหมึกออกครับเพราะว่ามันเก็บกดไว้อยู่ข้างในมันเป็นน้ำบอกนิสัยไม่ใช่เป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยนะครับจริงๆเบื่อบางคนเนี่ยเป็นพูดคำหยาบคายผมเคยเจอนะในคนไข้ที่มาแล้วว่าทุบข้าวของพังเพราะพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาตรงนี้เด็กจะเรียนว่าคนเหล่านี้เนี่ยในการดื่มเหล้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพยาธิก็คือเป็นอันตรายอ่ะพูดง่ายนะไม่ควรดื่มเลยนะบางรายเนี่ยมีโรคซึมเศร้าอยู่บางทีเราคิดว่าดื่มเหล้าไปน่าจะคลายทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นครับบางทียิ่งทำให้เรื่องมันยิ่งเศร้าลึกลงไปอีกแล้วก็เราจะเห็นนะครับว่าคนที่ไปทำร้ายตัวเองยิ่งตัวตายเสียชีวิตผูกคอต่างเนี่ยส่วนใหญ่ก่อนจะกระทำการมักจะต้องไปดื่มเหล้าไปอะไรมากกว่ายอมใจเขาเรียกว่ายอมใจเนาะคำนี้เนี่ยดูแบบดูยอมมากๆเลยได้ยินมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนใช่ไหมคำนี้ดื่มเหล้ายอมใจเราก็ไม่ได้ยอมใจจริงๆเราแค่ว่ามันเป็นการอะไรครับหรือเป็นการปลดล็อกให้ตัวเองเนี่ยแต่นี่จะหักห้ามตัวเองให้ไม่กระทำหรือเปล่าฮะใช่มันก็จะคล้อยตามอันนี้เราเข้าใจแล้วว่าเขาติดแล้วเขารู้สึกดีกับมันเนี่ยนะคะเขาปลดล็อกเขาสบายใจแล้วมันติดแล้วอ่ะทีนี้พอมาเทศกาลนี้แหละค่ะอาจจะไม่ใช่เทศกาลก็ได้อาจจะแบบรู้ตัวแล้วว่าเราควรจะหยุดนะแล้วหยุดเลยวันนี้เราหยุดเลยเราหักดิบหลายเขาทำได้ไหมหลายคนเลือกจะใช้วิธีการนี้ฮะคุณหมอครับอย่างเพื่อนผมคนที่รู้จักรุ่นพี่ทั้งหลายทั้งแหล่บอกว่าเอาละจิตใจเข้มแข็งเลิกเราเว้ยเลิกเราเว้ยไม่กินแล้วหักดิบเลยได้ไหมเงี้ยได้ไหมครับคุณหมอครับผมอยากจะเรียนว่าจริงๆเนี่ยบางคนก็ดื่มเหล้าที่ว่ายังไม่ติดนะฮะแบบปาร์ตี้สังคมอะไรตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็จริงๆเราก็ไม่อยากจะไปว่าเขาเนาะบางทีเราก็กินไปเหมือนกันนะคุณง่ายใช่นะค่ะแต่คราวนี้เนี่ยมันจะเป็นน่าสังเกตบางคนเนี่ยนะหนึ่งเช่นเขาเรียกว่าจะมีข้อสังเกตเช่นดื่มในเวลาที่ไม่ควรดื่มนะฮะเราจะถามเป็นคำถามแรกนะว่าดื่มตอนไหนนะแล้วพยายามจะถามดูว่าดื่มตอนเช้าไหมเพราะบางคนเนี่ยถ้าไม่ดื่มตอนเช้าเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยครับมือมือมันจะสั่นหมดอย่างนั้นเลยเหรอคะครับถึงขั้นไหนอ่ะมันถึงต้องดื่มเช้าคุณหมออันนี้ติดละเขาเรียกว่าเหมือนเขาว่าเขาเรียกว่า eye opener ก็คือเปิดตาเป็นตัวสตาร์ทอัพไม่ใช่อาชีพนะฮะก็คือว่าถ้าไม่กินเนี่ยคือออกไปทำอะไรอะไรไม่ได้นะฮะบางคนเป็นน้อยกว่านั้นก็คือกินกลางวันก็คือพอตอนเที่ยงปั๊บเนี่ยรับประทานอาหารต้นกินละอันนี้ก็เรียกว่าเป็นน้องของคนตะกี้นะฮะนะถ้าเกิดอ่อนออกไปอีกก็คือกินตอนเย็นตอนเย็นนะฮะบางคนนี่ก็กินตอนกลางคืนแล้วมากินวันเว้นวันอะไรงี้ก็โอเคก็เป็นน้อยหน่อยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งคำถามว่าเขาเริ่มดื่มตอนไหนเนี่ยถ้าเขาดื่มเร็วยิ่งเร็วมากเท่าไหร่ยิ่งแสดงถึงการติดเหล้ามากเท่านั้นของวันในช่วงเวลาของวันนะฮะ
อันนี้ก็แล้วก็เวลาหยุดดื่มปั๊บเนี่ยถามเขามีอาการอะไรบ้างเช่นมือสั่นบางคนสังเกตง่ายนะฮะแล้วก็บางคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าพยายามจะเลิกเหล้าครับนะฮะพยายามพูดพยายามอะไรก็ตามแต่ตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็นการบ่งบอกคนที่อยากเลิกเหล้าเนี่ยคือคนที่ติดคนไม่ค่อยติดเนี่ยนะเขาจะไม่ค่อยเลิกเหล้าสังเกตง่ายๆนะฮะแล้วก็อีกอันนึงครับผมอีกอันนึงก็คือว่าเวลาใครพูดถึงเรื่องการดื่มปั๊บเนี่ยมักจะโมโหโกรธาไม่พอใจงุนงิดนะครับแล้วผมตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่าถ้าเราไปในปาร์ตี้เนี่ยนะฮะเพื่อนคนไหนนั่งติดขวดเหล้าครับเป็นขุนดินสุราพ่ายเนี่ยนะติดกระติกน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็เวลากลับเลิกจากงานมักจะหนีบขวดเหล้ากลับเนี่ยท่านตามมาดูได้เลยครับคนนี้ว่าอีกไว้นานเท่าไหร่ถ้าวันนี้ยังไม่ติดเดี๋ยววันต่อไปก็ต้องติดเพราะว่ามันแววมันออกมาแล้วคนอื่นกินข้าวกินกลับกันนะคนนี้จะสนใจเด้อคนนั้นพร่องหรือยังคนนี้น้ำแข็งเติมสุราหมดรีบตามหาอะไรต่างตัวนี้นะครับอันเนี้ยมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นสรุปแล้วเขาอยากหักดิบอ่ะคุณหมอเขาจิตใจเขาบอกเขาเข้มแข็งมากเลยเขาใช้วันเข้าพรรษาเขาใช้เทศกาลเนี่ยเข้าพรรษาเนี่ยสามเดือนนี่แหละคุณหมอไม่แนะนำให้หักดิบใช่ไหมคะให้เขาค่อยไม่แนะนำเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะว่ามันมีชนิดถอนเล็กน้อยนะฮะถอนกลางๆนะฮะแล้วก็ถอนรุนแรงซึ่งถ้าเราไม่ได้มีโอกาสไม่ไปรู้จักกับเขาว่าเขาเนี่ยมีลักษณะของการติดอย่างที่ผมบอกไหมเนี่ยครับไม่ควรแนะนำให้เขาไปเลิกเองบอกว่าควรจะไปหาหมอหน่อยให้ความแนะนำเขาว่าจะหยุดดื่มเนี่ยนะค่ะควรจะต้องไปรับประทานยาบำรุงสมองสักนิดนึงให้หมอเขาได้ตรวจคุณหมอในส่วนใหญ่ที่จบแพทย์มาเนี่ยนะมักจะพบครับว่ามีพยาธิสภาพอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับคนไข้ที่เดินเหมือนเขาเป็นระยะเวลาประมาณนึงพอจะประเมินอาการได้ต้องไปรับประทานวิตามินอะไรอย่างนี้ด้วยหรอคะนี่ครับเราจะเราอันนี้เป็นผมถือว่าเผยแพร่เลยแล้วกันวิตามินบีนะฮะบีหนึ่งโดยเฉพาะบีหนึ่งนะฮะอันนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยนะท่านคนไหนยังเลิกดื่มไม่ละดื่มเหล้าไม่ได้ท่านไปหามารับประทานไปพางก่อนก็ได้นะแล้วก็มันช่วยอะไรครับวิตามินบีหนึ่งมันจะคืออย่างนี้ฮะไอตัวแอลกอฮอล์เราเนี่ยเวลาเข้าสู่ในร่างกายไปปั๊บเนี่ยเวลาดูดซึมสารพวกนี้มันจะเสียหายไปมันจะทำให้สูญเสียไปแล้วก็ทำให้อาการทางสมองอะไรก็ทำแต่ตรงนี้เราจะเสียวิตามินมันจะเสริมทางด้านสมองนะฮะเรื่องของครับผมมันจะช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่ดื่มเหล้าแอลกอฮอล์ไประยะเวลานานมักจะขาดวิตามินบีหนึ่งนะครับถ้าหาบีหนึ่งไม่ได้ก็บีรวมอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าไม่ได้จริงๆก็มันติดวิตามินเลยก็ตามแต่เนี่ยรับประทานไปเนี่ยช่วยได้นะครับกรณีแต่ถ้าเกิดเวลาเลิกจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าควรปรึกษาแพทย์ดีกว่าค่ะนะเพราะว่าจริงๆเราจะมียาที่จะทดแทนให้นะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับที่สองคือว่าเราจะตรวจสุขภาพร่างกายสารน้ำเกลือแร่โปรตีนนะฮะอาการตับอาการต่างๆพวกนี้มีไหมเพราะในช่วงหยุดดื่มเนี่ยบางครั้งมันจะมีอาการถอนหรือมีอาการอะไรก็ตามแต่ที่มันรุนแรงขึ้นมาที่เรียกลงแดงร่างกายเราอยู่ในสภาวะที่จะทนต่ออาการเหล่านั้นได้ไหมครับนะครับผมค่ะคุณหมอครับมันเป็นลงแดงอะไรอย่างนี้จริงไหมคะที่เขาบอกโอ้โหมันจะอาเจียนก็ลงแดงเราเป็นศัพท์ที่เราใช้เรียกกันเลิกยาเกิดนะฮะโดยเฉพาะยิ่งผงขาวเนาะจะมีถ่ายดำมีถ่ายเป็นเลือดอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะแต่แอลกอฮอล์เราก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าถามว่ามีโอกาสเป็นได้ไหมมีครับผมคนดื่มเหล้าไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยทำให้บางทีตับแข็งพอตับแข็งปั๊บเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดเส้นเลือดขอดอยู่ที่บริเวณของหลอดอาหารส่วนต่อที่กระเพาะค่ะนะแล้วพวกนี้แตกครับผมเรามีคนไข้แอลกอฮอล์แล้วที่มารักษาเนี่ยนะเลือดเส้นเลือดขอดในตัวต่อของใกล้ๆตับเนี่ยแตกตายเสียชีวิตทันทีเลยครับว้าโหนะฮะโอ้เพราะอะไรนะเพราะว่าบางทีเนี่ยขนาดนี้อยู่ในมือหมอเนาะครับแต่ตอนนี้โรคตัวเองเนี่ยสะสมมาเป็นระยะเวลานานไม่ค่อยได้เคยตรวจร่างกายกินเหล้าจนกระทั่งปล่อยให้ตัดเสียพวกนี้เขาจะทานอาหารอะไรได้ด้วยไหมคะเวลาเขาติดเหล้าแล้วทานเหล้าอย่างนี้จริงก็ไม่อยากแนะนำนะเพราะว่าพอแนะนำไปก็จะทำสองอย่างผมเคยไปเป็นบรรยายหลายที่นะผมอาจารย์ครับผมดื่มเหล้าด้วยเนี่ยผมวิ่งออกกำลังกายด้วยจะช่วยไหมครับผ
ผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องวิ่งหรอกครับคุณดื่มอย่างเดียวก็พอดื่มก็แย่อยู่แล้วก็จะไปวิ่งทำไมมันให้ร่างกายมันยิ่งแย่โอ้ยตายแล้วหมอคือเราต้องมันเป็นพิษอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ไหมโอ้ก็อยากจะเอาออกบ้างของไม่ดีออกจากร่างกายบ้างคือทุกวันเนี่ยที่วิ่งเนี่ยก็คือเพื่อต้องการที่จะให้ส่งเสริมสุขภาพดื่มเบียร์ได้อย่างสบายใจครับหมอฮะคือผมพูดไม่ออกบางทีเราเป็นแพทย์เป็นอะไรเนี่ยบางทีเราพูดไปเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมหมอคนก็เชื่อบางทีครับเขาบอกเนี่ยคุณหมอบอกกินเหล้าได้แต่วิ่งหน่อยแล้วกันคือผมเล่าตอนนี้กันพูดอะไรเลยนี่ก็ไปครับเพราะฉะนั้นก็วางพวกเขาจะประสาทแบบมีอยู่เรื่อยนะฮะคุณหมอเขามีสายด่วนปรึกษางดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดเหล้าของสปสช.เนี่ย24ชั่วโมงของเราเนี่ยมี165เนี่ยนะฮะสามารถจะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องเรียนครับว่าคนไข้แอลกอฮอล์เรามาเนี่ยนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอันดับ2ละครับนะปริมาณเนี่ยนะที่ว่ายาบ้าว่าเยอะๆเนี่ยนะฮะบางทีก็ไม่มารักษาเพราะอะไรครับเพราะผิดกฎหมายใช่แต่แอลกอฮอล์เนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องยอมรับกันว่ามันมีอยู่เกินตลาดแล้วตอนนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือคนแก่มารักษานะโดยนี้เด็กวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายมาหมดนะต้องยอมรับกันว่ามันทำตลาดได้ดีจริงๆนะฮะคนขายก็ร่ำรวยกันไปนะโอ้นี่ขนาดบ้านเรานี่ไม่ให้มีการโฆษณานี่ยังสามารถทำให้เข้าถึงง่ายมากอย่างคุณหมอบอกให้คนติดได้ขนาดนี้เลยนะครับคุณหมอฮะนอกจากที่ผมเล่าไว้ตอนต้นรายการแล้วนะฮะยังมีอันนึงก็คือเขาเรียกว่าการโฆษณาแฝงครับนะฮะการมาผลิตเป็นโซดาบ้างเป็นน้ำเป็นน้ำเห็นแล้วแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้มากเป็นการเลี้ยงบาลีที่แบบโอ้โหโฆษณาออกมาแบบโจ่งครึ่งมากเลยฮะในเวลายามเย็นเลยอ่ะเรียกว่าทั้งวันดีกว่าเขาเรียกว่าทำให้แบรนด์เนี่ยมันเกิดความติดตาแล้วก็ไม่เกิดความตกใจนะฮะอ๋อนี่ก็กินได้เนี่ยเนี่ยแล้วนี่ไงยี่ห้อนี่ไงน้ำทั้งกระป๋องทั้งขวดเลยอ่ะเยอะแยะไปหมดก็ยี่ห้อนี้ตอนเช้าก็ดื่มเป็นสีขาวตอนเย็นก็เป็นสีเหลืองแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยคนก็ถ้าในมุมมองของผู้บริโภคเนี่ยมันก็ไม่มีใครไปจดจำว่าเนี่ยมันคือน้ำเปล่านะมันคือน้ำแร่นะมันคือน้ำโซดานะเพราะมันคือพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งนั้นเลยครับคุณหมอครับชื่อมันเข้าไปในใช่มันติดเข้าไปแล้วมันติดไปแล้วเขาก็เลยเนี่ยแล้วมันก็ไม่เกิดความรู้สึกแตกต่างนะฮะโอ้เรื่องบาร์เบอร์นี้แล้วผมยกตัวอย่างนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับมีสุรานะผมยกตัวอย่างนะชื่อแม่ขาวยกตัวอย่างนะครับค่ะชื่อแม่ขาวเนี่ยไม่มีโซดาแม่ขาวไม่มีน้ำดื่มแม่ขาวครับเพราะนั้นพูดแม่ขาวปั๊บจะรู้เลยว่าคืออันนี้คือเหล้าครับนั่นก็หมายความเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นภาพจำคนก็จะรู้สึกว่าอ๋อไม่ไปแตะต้องนะแม่ขาวแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงครับเมื่อเทียบกับในสากลแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยติดอันดับต้นๆไหมครับคุณหมอที่ติดอันดับต้นๆครับโรงเรียนครับพูดไปไม่อยากได้ยินคำตอบนี้เลยครับผมในประเทศแบบเอเชียนี่เราก็ด้วยเหรอคะโอ้ครับคืออย่างนี้ฮะเราเนี่ยเป็นประเทศซึ่งเราก็มีข้อดีเราเป็นเมืองพุทธนะฮะค่ะเราก็มีการรณรงค์เรื่องดื่มงดดื่มเหล้าขบันสาเนี่ยซึ่งไม่มีในโลกนี้นะมีที่เรานะคนที่คิดเมื่อ20กว่าปีก่อนนี่ก็ครีเอทมากต้องยอมรับนะแล้วเราก็พยายามรณรงค์เช่นงานศพงานแรงต่างตัวเนี้ยไม่มีการดื่มนะครับแต่ว่าเรามีปัญหาตรงที่ว่าผู้ที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องตรงเนี้ยเขาเรียกว่าผู้รักษากฎหมายความเข้มงวดในการดูแลตรงเนี้ยมันค่อนข้างน้อยกว่าต่างประเทศมากค่าปรับค่าแรงต่างน้อยมากเมืองนอกเนี่ยจะซื้อบุหรี่จะซื้อน้ำไปซื้ออะไรก็ตามแต่ตัวเนี้ยต้องแสดงแบบประชาชนแล้วเวลาถ้ากระทำผิดเนี่ยผู้ขายเนี่ยถูกปรับเนี่ยรุนแรงมากค่ะมูลค่าเงินสูงมากเราเสียตรงนี้ครับผมในไม่ใช่เฉพาะแอลกอฮอล์อย่างเดียวทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใส่หมวกกันน็อกเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรต่างเรานี่ออกกฎระเบียบมาเยอะมากเลยแต่ว่าไม่มีการควบคุมเลยนะครับผมเพราะนั้นขอคุณหมอทวนเบอร์ของการที่จะโทรไปปรึกษาได้นะคะที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.ค่ะหมายเลข4ตัวไหมคะคุณหมอครับสายด่วนยาเสพติดนะฮะ1165 1165ก็24ชั่วโมง
นะครับผม24ชั่วโมงคุณหมอครับเรื่องของการติดแอลกอฮอล์เนี่ยเหล้ากับเบียร์เนี่ยอันไหนมันรุนแรงกว่ากันหรือว่ามันก็พอๆกันเลยครับคุณหมอถ้าเรานับตามดีกรีแล้วก็ถือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เนี่ยสูงกว่านะครับแต่ถ้าถามว่าผู้ป่วยเนี่ยที่มารักษากันเนี่ยนะฮะเบียร์ก็ไม่ใช่น้อยครับผมนะฮะบางคนเนี่ยเดี๋ยวจะนึกว่าดื่มเบียร์ทีเป็นขวดเนี่ยเขาดื่มมาเป็นลังนะต่อวันอย่างนั้นเลยเหรอคะครับผมที่มารักษานี่คือดื่มวันละหนึ่งลังอันนี้หมายถึงว่าหนึ่งลังเนี่ยสมาชิกหลายคนใช่ไหมครับห้าหกคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณหมอค่าใช้จ่ายเยอะนะคุณหมอค่าใช้จ่ายด้วยคนเดียววันละลังเลยครับคุณหมอค่าใช้จ่ายไม่สูงนะฮะลองเทียบกับแอลกอฮอล์ดูนะฮะคนที่ติดแอลกอฮอล์เนี่ยวันละขวดก็หลายหยุ่นกันนะฮะโอ้แม่เจ้าวันละลังเลยเหรอโอ้ตายละดื่มมาเป็นน้ำเลยนะโอ้ดื่มเป็นน้ำเลยเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่คุณหมอแนะนำก็คือถ้าหากมีปัญหาอยากจะเลิกเนี่ยไม่แนะนำเรื่องของการหักดิบโดยเด็ดขาดถ้าอยากจะเลิกให้ไปพบแพทย์แนะนำวิธีการที่เหมาะที่ควรกับแต่ละบุคคลอย่างนั้นจะดีกว่าใช่ไหมครับคุณหมอครับดีกว่าครับถ้าเกิดเราเป็นญาติผู้ใหญ่เราไม่คนรู้จักนะฮะเราจะไปบอกเขาว่าไปเลิกนะนะเดี๋ยวเขาจะตกใจแล้วไม่ใช่แล้วก็บอกว่าควรจะเช็คสภาพสุขภาพร่างกายก่อนนะก่อนจะหยุดดื่มอะไรเงี้ยครับครับนะโอ้ได้เพื่อให้คุณหมอเนี่ยเป็นด่านหนึ่งก่อนให้เขาไปกรองก่อนนะฮะได้ครับถ้าเกิดว่าเขาคุณพ่อคุณแม่คุณญาติพี่น้องคุณปู่คุณย่ามาบอกเราว่าเนี่ยเขาจะเลิกเหล้าละเขาขอจะดื่มตรงนี้เราบอกเอ้าจะมาเลิกไปเลิกที่หมอครับความกลัวบังเกิดคนนี้ไม่ไปละความกลัวบังเกิดโอ้ทีนี้ก็ดื่มหนักกว่าเดิมอีกนะครับโอ้วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับสนุกมากแล้วก็ได้ความรู้มากๆเลยแล้วก็ได้เห็นว่าโอ้โหปัญหาเรื่องของการติดแอลกอฮอล์ในบ้านเราเนี่ยมันยังมีอยู่ตลอดมันหนักหนาสาหัสมากๆแล้วก็นับวันเนี่ยอายุมันก็จะเฉลี่ยยิ่งน้อยลงด้วยนะครับแต่คิดว่าหลายคนคงอยากเลิกแล้วก็ฝากเบอร์ไว้1165นะคะใช่ครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับยกคุณทีมครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมครับขอบพระคุณครับ